ในหน้า222ของคู่มือโสดาบันนะเป็นเรื่องของการที่พระสารีบุตรเนี่ยเข้าไปให้ธรรมะกับอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนะซึ่งกำลังได้รับทุกข์นะป่วยเป็นไข้หนักนะใกล้จะเสียชีวิต พระสารีบุตรไปถึงบ้านของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็บอกว่าข้าพเจ้าดีท่านพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาคลายลงไม่กำเริบขึ้นแลหรือความทุเลาย่อมปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏแลหรืออนาถาบิณฑิกตอบว่าข้าแต่พระองค์ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมอดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักไม่ทุเลาลงเลยความกำเริบย่อมปรากฏความทุเลาไม่ปรากฏนี่เศรษฐีเก่านั้นเนี่ยที่สุดก็ตายเหมือนกันเนาะเริ่มป่วยหนักแต่ก่อนนี้โอ้โหรวยมากก็เจ้าเชษเนี่ยจะซื้อที่ดินจากเจ้าเชษเจ้าเชษบอกเนี่ยถ้าเอาเงินมาปูเต็มผืนดินเนี่ยก็เอาไปนะอนาถาบิณฑิกาเนี่ยเอาเงินปูทั้งผืนดินเลยนะนั้นอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นข้าบดีที่ร่ำรวยนะในครั้งก่อนแต่ผลที่สุดก็ไม่พ้นจากความแก่เจ็บตายนะพระสารีบุตรบอกข้าบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสนี่คือเขาละเอาไว้นะ ก็คือเป็นบทสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองนะเป็นผู้จำแนกธรรมก็เมื่อท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลันข้าบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระธรรมเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกความไม่เลื่อมใสในพระธรรมเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนี้เขาก็ย่อใหม่เหมือนกันจนถึงคำว่าอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลันนี่พระสารีบุตรก็เอาโสตาปัฏฐานข้อ4นี่มาพูดให้อนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยฟังอีกครั้งหนึ่งให้เขาเห็นในคุณความดีของเขาที่เขาเคยมีอยู่บางทีระลึกไม่ออกนะก็มากระตุ้นเตือนความทรงจำอีกครั้งหนึ่งไปถึงความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นะ และศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้านะจนกระทั่งมาถึงเรื่องของการมีสัมมาทิฏฐิปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนะมิจฉาทิฏฐิเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาทิฏฐิก็เมื่อท่านเห็นสัมมาทิฏฐินั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลันเนี่ยเวลาเรามีญาติพี่น้องเจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิต
เราลองเอาพระสูตรนี้ไปอ่านให้เขาฟังก็ได้นะพระสารีบุตรพูดต่อถึงเรื่องของสัมมาสังกัปปะนะพูดต่อถึงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ แล้วก็พูดถึงเรื่องการมีสัมมาญาณะนะและพูดถึงเรื่องการมีสัมมาวิมุตตินะบอกข้าพดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมนะไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาวิมุตติเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกมิจฉาวิมุตติเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาวิมุตติก็เมื่อท่านเห็นสัมมาวิมุตตินั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลันครั้งนั้นเวทนาของท่านอนาถบิณฑิกะข้าบดีสงบระงับแล้วโดยพลันท่านอนาถบิณฑิกะข้าบดีอังคาท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ด้วยอาหารที่เขาจัดมาเฉพาะตนครั้งนั้นท่านอนาถบิณฑิกะข้าบดีเมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จนำมือออกจากบาตรแล้วจึงถือเอาอาสนะต่ำอันหนึ่งนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วท่านพระสารีบุตรอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วสรรเสริญแล้วมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นอันตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบตามซึ่งศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรครั้นอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปลำดับนั้นพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เธอมาจากไหนแต่ยังวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกล่าวสอนอนาถบิณฑิกะข้าบดีด้วยโอวาทข้อนี้ข้อนี้พระอานนท์ก็เล่าให้พระตถาคตฟังพุทธเจ้าจึงได้รับรองคำพูดของพระสารีบุตรนะบอกอานนท์สารีบุตรเป็นบัณฑิตสารีบุตรมีปัญญามากได้จำแนกโสตาปัตยังคสีด้วยอาการสิบอย่างนะ ดังนั้นตรงนี้จึงเป็นคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันด้วยโสตาปัตยังคสีจำแนกโดยอาการสิบอย่างก็คือนำเอามรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8มาจำแนกจนถึงสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตตินะ นี่ก็เป็นคุณธรรมความเป็นพระโสดาบันอีกนัยยะหนึ่ง